พี่พรับเอามะม่วงขึ้นไปเก็บบนเรือนก่อนป่ะเดี๋ยวฉันตามไปไปสิไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะเดี๋ยวพี่หมอก็ไปส่งเองแหละนะโอ้ยพี่อุ๋ยไปดิจุ๊กโอ้ยแม่สร้อยคนดูแลนายยอดนี่ยาสำรับใหม่ให้ไอ้ยอดกินทุกวันเหมือนเดิมว่าแต่หลวงโอสถยังถามหาไอ้ยอดอีกหรือไม่ไม่มาพักใหญ่คงเลิกสนใจแล้วก็มั้งอย่าประมาทถ้าความลับรั่วไหลเองจะกลายเป็นอย่างไอ้ยอดเสียเองเห็นทีสร้อยนายมิ่งและหลวงอัฐกรต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แน่บอกตั้งแต่แรกก็ช่วยสื่อไปตั้งนานแล้วเพราะแต่สองคนนั้นส่งห่อให้กันคงเป็นห่อยากระมังสัญชาตญาณบอกว่าได้กลิ่นอะไรทำแม่งที่นี่คือโรงโอสถเป็นที่เก็บตำราวิชาการแพทย์และสมุนไพรที่ถูกใช้ในวังหลวงพี่เก็บมาจากหม้อที่สร้อยต้มยาให้พ่อยอดแต่ไม่รู้ว่าเป็นสมุนไพรชนิดใดอันมีบันทึกในตำรายาหรือมีตัวอย่างเก็บไว้ถ้างั้นเดี๋ยวฉันจะไปช่วยคนในตำราส่วนพี่หมอก็หาสมุนไพรนะเจ้าคะแม่หญิงดวงแก้วท่านคนนอกเข้ามาในนี้ได้ที่อย่างไรฉันฉันเป็นคนพาเข้ามาเองแม่ดวงแก้วสนใจศึกษายาสมุนไพรฉันเห็นควรว่าเป็นความรู้ที่ควรเผยแพร่ว่าแต่เจ้ามีกิจวันนี้หรือกระผมเข้ามาตรวจสมุนไพรชุดใหม่ที่เพิ่งตากแห้งเสร็จขอรับมะเขือบ้าคุณหลวงรู้จักสมุนไพรตัวนี้ด้วยหรือครับเจ้ารู้จักด้วยหรือส
รรพคุณของสมุนไพรตัวนี้มีทั้งคุณและโทษหากใช้แต่พอดีจะช่วยบรรเทาปวดหากใช้มากเกินไปจะทำให้ฟันเฟือนครับแค่เห็นเศษยาก็รู้เลยว่าเป็นสมุนไพรชนิดไหนเยี่ยมมากเลยเจ้าค่ะคุณหลวงได้มาจากที่ใดและจะเอาไปทำกระไรหรือขอรับฉันได้มาโดยบังเอิญตั้งใจจะลองศึกษาฤทธิ์ของมันดูเช่นนั้นกระผมขอตัวนะครับนั่นพ่อชายพี่ชายของแม่โฉมทำงานกับพี่พ่อชายเชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรพิษพี่ชายเจ๊โฉมดูเป็นคนดีจังเราน่าชวนเข้าแก๊งสืบคดีในยอดนะพี่ก็คิดเช่นนั้นแต่หากยังสืบสาวราวเรื่องได้ไม่ถึงตัวการอย่าได้แพ่งพายเรื่องนี้ไปจะดีกว่านี่ก็ใกล้เย็นแล้วพี่ควรจะไปส่งเจ้าที่เรือนประเดี๋ยวท่านอาจจะเป็นห่วงแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ